อ่ะทีนี้ค่ะไปที่ข่าวร้ายไปแล้วนะมาที่ด้านข่าวดีกันหน่อยค่ะกับมนัญชยาค่ะโค่นมือวางอันดับ3ผ่านเข้ารอบเมนดอลในศึกเทนนิส SAT ได้สำเร็จค่ะในการแข่งขันเทนนิสหญิงเก็บคะแนนโลกค่ะ ITF W40 รายการ ITF Pro Circuit Presented by SAT ค่ะชิงเงินรางวัลรวม $40,000 หรือประมาณ1,400,000 บาทค่ะแข่งขันกันที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีซึ่งเมื่อวานที่ผ่านมาค่ะเป็นการแข่งขันในรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายเพื่อหาผู้ชนะเข้าสู่รอบเมนรอต่อไปซึ่งไฮไลท์ค่ะอยู่ที่การแข่งขันการลงสนามของนักเทนนิสสาวชาวไทยของเรานะคะอย่างมนัชยาสว่างแก้วเป็นคนที่ใส่หมวกนะคะเจอกับทางย่านของหมาเย่อซินค่ะนักเทนนิสจากจีนมือวางอันดับ3ของรายการในรอบนี้ค่ะซึ่งผลปรากฏว่าเป็นทางมนัชยาค่ะที่โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วก็ทำได้ดีตั้งแต่เซตแรกค่ะก่อนที่เธอจะเอาชนะได้ขาดลอย2เซตรวดด้วยสกอร์6-1และ7-6ไทเบรก7-2ค่ะหลังจากใช้เวลาการแข่งไปทั้งหมด1 ชั่วโมง 25 นาทีซึ่งชัยชนะนัดนี้ค่ะก็ทำให้มนัชยาค่ะได้สิทธิ์เข้าไปหัวในรอบเมนดรอโดยรอบแรกเนี่ยมนัชยาจะเจอกับงานหนักค่ะอย่างลีน่ากาลุสโกเป็นนักเทนนิสจากอิสราเอลเป็นเต็งหนึ่งของรายการนี้ต่อไปด้วยเช่นกันในขณะที่เมื่อวานนี้นะที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีเนี่ยก็ยังมีการแข่งขันเทนนิส ATP ขออภัยค่ะ ATP Challenge Tour นะคะรายการบางกอก Open 2023รายการที่2ชิงเงินรางวัลรวม $80,000 หรือประมาณ2,800,000 บาทค่ะซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยก็เป็นการแข่งขันในรอบเมนรอรอบแรกเป็นทางด้านของวิทยาตรงเจริญชัยกุลค่ะในเสื้อสีน้ำเงินมือ971ของโลกนะคะก็น่าเสียดายค่ะพ่ายแพ้ให้กับไบบิดซูคาเยฟมือ313ของโลกจากคาซัคสถานไป2เซตรวดด้วยสกอร์7-6ไทเบรก2-7และ6-7ไทเบรก5-7ก็ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายค่ะ